ทีมพิธาขอโทษแอปทักษอรและประชาชนที่ทำให้เข้าใจผิดเรียกว่าหลายคนก็ยังคงแอบลุ้นแอบเชียร์อยู่ตลอดสำหรับทีมพิธาและแอปทอักษอรถึงแม้ว่าทั้งคู่จะออกมายืนยันหลายครั้งว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นแต่กระแสความจร้นความหวังของใครหลายคนก็ยังคงมีอยู่ อย่างล่าสุดทีมพิธาได้รีสตอรี่ไอจีของประชาชนเป็นคลิปที่ดิกิตาร้องเพลงคืนนี้ขอหอมและมีภาพของแอปตาซอนอยู่ในนั้นด้วยงานนี้ก็ทำเอาหลายคนกรี๊ดวิตว้ดีอกดีใจกันใหญ่ล่าสุดทีมพิธาออกรายการคนดังนั่งเกลียช่องแปดทีมพิธาได้ยืนยันอีกครั้งที่ไม่รู้เท่าไหร่ว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดความจริงคือเพื่อนกันต้องกอใช้โอกาสนี้อธิบายว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ่วนที่มีการรีสตอรี่ที่มีภาพแอปทัสออนสองครั้งนั้นทีมพิทากล่าวว่าเมื่อวานมีมือลั่นเป็นอุบัติเหตุบนรถเดินทางและเล่นอินสตาแกรมกับพี่น้องประชาชนและมีคนมาบอกช่วยรีสตอรี่ให้หน่อยแล้วจะตั้งใจเรียนจะตั้งใจดูแลสุขภาพผมก็ว่างๆอยู่ก็เล่นสนุกพอเล่นไปแล้วมันจะใกล้เที่ยงคืนรีไปเป็นร้อยๆคนคงไม่ได้มีเจตนาอะไรไปมากกว่านั้นก็ต้องขอโทษคุณแอบไว้นที่นี้ด้วยทําให้เกิดความเข้าใจผิด และขอโทษประชาชนทุกคนด้วยเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมือลั่นเท่านั้น